choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. ภาพยนตร์เรื่อง Trainspotting หรือในชื่อไทยแก๊งเมาแหลกพันแหกกฎผลงานของผู้กำกับชื่อดังมากความสามารถอย่างแดนนี่บอยซึ่งกวาดรางวัลมาแล้วมากมายหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมและอื่นๆอีกหลายรางวัลแต่ปัจจัยสำคัญของหนังเรื่องนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการออกแบบต่างๆภายในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การออกแบบของหนังเรื่องนี้จากมุมมองของพวกเราแน่นอนครับว่าอิทธิพลและแรงบันดาลใจหลักของผลงานขึ้นหิ้งชิ้นนี้ของแดนนี่บอยคงหนีไม่พ้นเอฟเฟกต์ต่างๆจากยาเสพติดภายในเรื่องจนเกิดเป็นฉากภาพจำของหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากสุดสะอิดสะเอียนที่เลนตันตัวเอกของเรื่องมุดชักโครกที่แสนสกปรกเพื่อลงไปหายาที่ทำตกลงไปหรือฉากที่เลนตั้งนอนจนเกิดภาพหลอนต่างๆนานาJust a perfect day Drink sangria in the park And then later Perhaps sir would like me to go for a taxi เอกลักษณ์ในการออกแบบผลงานเรื่อง Trainspotting คงต้องยกให้การที่แดนนี่บอยได้สร้างสรรค์มุมภาพต่างๆที่ทั้งแปลกใหม่และส่งความรู้สึกถึงเอฟเฟกต์ของยาเสพติดไปยังคนดูผ่านมุมมองที่ดูเพ้อและเหนือจินตนาการนอกจากนี้เครื่องแต่งกายของตัวละครยังถูกจัดสรรเพื่อให้สะท้อนถึงตัวละครในเรื่องอีกด้วยอย่างเช่นเลนตันถูกสะท้อนความเป็นพังที่ต่อต้านทุนนิยมอย่างสุดโต่งแต่กลับชอบและแสวงหาแต่เพียงความสุขนิยมของตนเท่านั้นทำให้การแต่งกายของเขาต่างไปจากเหล่าผู้คนในเรื่องที่แต่งกายเนี้ยตามแบบฉบับ working class แน่นอนว่ารูปแบบการนำเสนอนั้นถูกนำเสนอผ่านฉากเครื่องแต่งกายและนอกจากนี้การใช้แสงสีแทนอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆที่ตัวละครกำลังเผชิญอยู่ยังสร้างอารมณ์ร่วมไปกับคนดูได้อย่างดีอีกด้วยสุดท้ายแล้วถึงแม้ภาพยนตร์เรื่อง Trainspotting จะถูกปล่อยมาตั้งแต่ปี1996แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงสร้างความประทับใจต่อคนดูทั้งในด้านของบทและศิลปะจากความสร้างสรรค์ของแดนนี่บอยอยู่จนปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้วิเคราะห์หนังเรื่องนี้ไปแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ไปอย่างไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ